สวัสดีค่ะเพื่อนๆวันนี้ก็มาพบกับปาอีกเช่นเคยนะคะปาจะพาเพื่อนๆมาทำก๋วยเตี๋ยวหมูตุ๋นกันค่ะเรามาลงมือทำกันเลยค่ะก่อนอื่นเราก็ต้มน้ำให้เดือดก่อนนะคะแล้วเราก็ใส่ซี่โครงหมูแล้วก็สันคอหมูลงไปค่ะเพื่อทำเป็นน้ำซุปค่ะหลังจากที่เราใส่หมูลงไปเราไม่ต้องไปคนหม้อนะคะเพื่อนๆเราปิดฝาหม้อแล้วรอให้น้ำเดือดพอน้ำเดือดได้ที่ก็จะมีน้ำเลือดหมูลอยขึ้นมานะคะก็จะเป็นฟองแบบนี้นะคะแล้วก็ช้อนออกให้หมดเลยนะคะเพื่อนๆเพื่อน้ำซุปจะได้ใสค่ะหลังจากนั้นเราก็มาใส่เครื่องที่เราโขกไว้เลยค่ะเครื่องสามสหายก็จะมีกระเทียมรากผักชีพริกไทยนะคะใส่ลงไปเลยค่ะแล้วก็จะมีผงก๋วยเตี๋ยวค่ะใส่เกลือลงไปนิดนึงค่ะแล้วเราก็มาปรุงรสกันเลยค่ะปาก็ใส่ซอสฝาเขียวก่อนนะคะเรามาปรุงรสตามใจชอบเลยนะคะเราก็กะเอาค่ะตามด้วยซีอิ๊วขาวค่ะแล้วก็ปลาก็จะใส่ซีอิ๊วดำไม่เยอะนะคะนิดนึงค่ะเพื่อเพิ่มสีสันให้กับน้ำซุปค่ะเพื่อนๆเรามาตัดหวานกันนิดนึงค่ะปาจะใส่น้ำตาลประมาณ3ช้อนโต๊ะค่ะเพื่อเพิ่มความหวานให้กับน้ำซุปค่ะเพื่อนอย่าเพิ่งเบื่อกันนะคะเพื่อนๆเพราะว่าเราอยู่ที่นี่ส่วนมากจะทำอาหารกินเองค่ะก๋วยเตี๋ยวเราจะปรุงรสตามใจชอบได้เนาะปาจะใส่คนอร์ด้วยนะคะเพื่อนๆเพื่อเพิ่มความเข้มข้นให้กับน้ำซุปค่ะนานๆทีปาจะทำทีค่ะก๋วยเตี๋ยวพอเราปรุงรสเสร็จปาก็จะใส่แครอทลงไปเลยนะคะเพื่อเพิ่มความหวานให้กับน้ำซุปค่ะหลังจากนั้นเราก็ปิดฝาหม้อตุ๋นน้ำซุปไปเรื่อยๆเลยนะคะปลาใช้เวลาตุ๋นประมาณชั่วโมงครึ่งค่ะพอเราตุ๋นสันคอหมูเปื่อยเราก็ตักออกมาหั่นเพื่อรอเสิร์ฟเลยนะคะเพื่อนๆหลังจากที่เราตุ๋นรู้สึกว่าน้ำจะลดปลาจะเติมน้ำลงไปนิดนึงค่ะหลังจากนั้นปลาก็จะใส่ลูกชิ้นลงไปลวกในหม้อน้ำซุปเลยนะคะเพื่อนๆแล้วเราก็ปิดฝาหม้อแล้วก็ตุ๋นไปอีกสักพักค่ะลูกชิ้นก็สุกได้ที่แล้วค่ะพอทำน้ำซุปเสร็จเราก็มาต่อที่การลวกเส้นเลยค่ะปลาจะแช่ทิ้งน้ำร้อนไว้ค่ะเส้นนี้จะเป็นเส้นสำเร็จรูปค่ะเพื่อนๆพอสุกปลาก็จะนำเส้นไปล้างให้สะอาดแล้วเราก็มาใส่กระเทียมเจียวที่เราทอดทิ้งไว้ค่ะเพื่อนๆเพื่อเส้นจะได้มีกลิ่นหอมแล้วก็ไม่ติดกันค่ะส่วนผักเครื่องเคียงปลาก็จะใช้แพ็กชอยกับถั่วงอกนะคะปลาก็จะแช่น้ำร้อนทิ้งไว้ประมาณ5นาทีค่ะปลาจะใส่เกลือนิดนึงค่ะปลาก็จะทำก๋วยเตี๋ยวเข้ากับบรรยากาศพอดีเลยค่ะเพื่อนๆอากาศไม่ค่อยดีเลยค่ะ
ฝนตกเกือบทั้งอาทิตย์เลยค่ะหลังจากนั้นเราก็มาหั่นหมูต่อกันเลยนะคะเพื่อนๆหั่นหมูเป็นชิ้นๆพักใส่จานใส่น้ำกระเทียมเจียวใส่น้ำซุปเพื่อรอเสิร์ฟเลยนะคะสำหรับก๋วยเตี๋ยวหมูตุ๋นของเราก็เสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะเพื่อนๆเรามาเตรียมเสิร์ฟกันเลยค่ะไปกินกันเลยค่ะสำหรับคลิปนี้ปาก็ต้องขอลาเพื่อนๆไปเพียงเท่านี้นะคะพบกับปาใหม่คลิปต่อไปค่ะขอบคุณมากๆค่ะบ๊ายบาย